หน้าเศร้ามะเร็งคร่าชีวิตนักเพลงคนสำคัญตอนที่แล้วเรานำเสนอเส้นทางชีวิตของรุ่งนภาดารากุลอดีตดาวรุ่งลูกศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญเพื่อให้เรื่องราวเชื่อมต่อกันวันนี้ขอหยิบเอาเส้นทางชีวิตประวัตินักเพลงคนสำคัญซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงเป็นลูกศิษย์เอกของครูสุรพลสมบัติเจริญช่วงหนึ่งเป็นคู่ชีวิตของรุ่งนภาดารากุลซึ่งพบรักกันที่วงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญและนักเพลงคนนี้ก็มีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์เพื่อนรักเพื่อนซีของเขาตั้งวงดนตรีได้สำเร็จลุล่วงสองคนนี้เคยสาบานต่อกันด้วยคำพูดซึ้งๆนักเพลงคนนี้ก็คือรุ่งทิพย์ทานทองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงผู้คร่ำวอดในวงการลูกทุ่งที่ได้อุตสาหะพยายามรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลดีๆเกี่ยวกับนักเพลงในอดีตให้เราได้นำมาอ้างอิงและอนุญาตให้เผยแพร่ขอบคุณมากครับรุ่งทิพย์ทานทองคือพี่ชายคนโตอีกคนหนึ่งแห่งสมาชิกวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญรุ่งทิพย์ทานทองเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่1มีนาคมปี2563เวลา 18:10 น.ที่บ้านสุภาลัยคลอง4ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของลูกชายหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่9ถึง28กุมภาพันธ์ปี2563แพทย์ตรวจพบว่าท่านเป็นมะเร็งระยะที่4เริ่มลุกลามไปหลายจุดทั้งที่ปอดไตและกระดูกสันหลังแพทย์อนุญาตให้ลูกๆนำตัวท่านกลับมาดูแลอาการที่บ้านได้จนในที่สุดรุ่งทิพย์ทานทองก็จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเย็นของวันที่1มีนาคม2563สิริอายุ82ปีและเมื่อเวลาผ่านมาจากปี2563มาถึงปี2565ราวๆ2ปีเมื่อวันที่22มีนาคมปี2565รุ่งนภาดารากุลอดีตภรรยาของรุ่งทิพย์ทานทองก็เสียชีวิตตามไปในวัย79ปีดังที่เรานำเสนอไว้แล้วในคลิปที่แล้วนะครับรุ่งทิพย์ทานทองมีชื่อจริงว่าสถิตทิมขำเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2481ที่ซอยสงพระแขวงมหาพฤทธารามบางรักกรุงเทพเป็นบุตรของนายอั้นนางส้มจีนสว่างรุ่งแต่ในทะเบียนราษฎร์บันทึกไว้ว่าเป็นบุตรของนายทองเจือทิมขำและนางทำเนียบทิมขำในวงเล็บเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งเป็นน้าชายและน้าสะใภ้สาเหตุความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับตอนเด็กชายสถิตอายุได้ไม่กี่เดือนอยู่ๆก็เกิดการล้มป่วยและหมดสติไปนานจนคุณพ่อคุณแม่ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้วแต่ด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกจากไปจึงไปหาหมอนั่งทางในเพื่อให้ช่วยดูว่าลูกชายเป็นอย่างไรบ้างหมอนั่งทางในบอกว่าในอดีตชาติเด็กชายสถิตกับน้าทองเจือเคยเป็นพ่อลูกกันถ้าอยากให้ฟื้นก็ต้องยอมรับให้ทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันคุณพ่ออั้นและแม่ส้มจีนยอมตกลงแล้วหมอทางในก็นั่งบริกรรมคาถาอยู่หนึ่งคืนจากนั้นอยู่ๆเด็กชายสถิตก็พลันฟื้นขึ้นมาจริงๆแบบเหลือเชื่อคุณพ่ออั้นและแม่ส้มจีนจึงยกลูกชายให้เป็นลูกของคุณทองเจือและคุณทำเนียบตามที่รับปากไว้เด็กชายสถิตจึงได้ใช้นามสกุลทิมขำตั้งแต่บัดนั้นเท่ากับว่าเด็กชายสถิตมีพ่อสองคนและแม่สองคนอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงเขียนไว้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆกับครอบครัวและตัวของคุณรุ่งทิพย์ทานทองเด็กชายสถิตทิมขำจบการศึกษาชั้นป.4ที่โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้าศรีพระยาหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดไตรมิตรพอเรียนจบยังไม่มีงานทำก็ออกมาช่วยพ่อแม่จิรนัยพลอยซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวที่ทำกันมานานแล้วเส้นทางการเข้าสู่วงการเพลงของสถิตทิมขำก็คือในสมัยเรียนหนังสือสถิตต้องเดินทางผ่านบ้านครูสมยศทศนพันธ์ได้ยินการซ้อมร้องเพลงเป็นประจำทำให้เกิดความสนใจในการร้องเพลงจึงเริ่มฝึกร้องประกอบกับมีพรสวรรค์ในด้านนี้อยู่แล้วเพราะเมื่อยามที่เขาร้องเพลงเพื่อนๆและชาวบ้านย่านนั้นต่างชมว่าเสียงเพราะจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเริ่มทดสอบความสามารถด้วยการไปร่วมประกวดร้องเพลงตามงานวัดต่างๆปรากฏว่าเขาคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศมาทุกงานนำนานเข้าก็ทำให้รู้จักกับคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการในยุคนั้นหลายคนเช่นครูไพฑูรย์ไก่แก้วเทพกรการเกษสุธรรมคัจฉเสนีเป็นต้นท่านเหล่านั้นเห็นว่าสถิตเป็นนักร้องที่เสียงดีน่าส่งเสริมจึงนำไปฝากให้ร้องกับวงดนตรีต่างๆหลายวง
ช่นวงพรเกษมของลุงโกร่งกางเกงแดงวงช้างแดงของกุญชรสุขนิพันธ์เป็นต้นโดยใช้ชื่อในการร้องเพลงหน้าเวทีในยุคนั้นว่ารุ่งธารทองทำให้เขาเริ่มมีความเก่งกล้าในการร้องเพลงมากขึ้นและรอจังหวะโอกาสที่จะเจริญจรัสในวงการเพลงวันหนึ่งในปี2506ได้ทราบข่าวการรับสมัครนักร้องของวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญซึ่งตอนนั้นเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังหนุ่มน้อยสถิตก็ไม่ยอมพลาดโอกาสนี้จึงรีบไปสมัครที่บ้านของครูสุรพลซึ่งตั้งอยู่ที่ซอยสารพี3วงเวียนใหญ่แต่วันนั้นเป็นวันสุดท้ายครูสุรพลจะปิดการรับสมัครพอดีเมื่อเขาแจ้งความประสงค์ให้ครูสุรพลทราบครูก็บ่นงึมงำเล็กน้อยว่าทำไมเพิ่งมาวันนี้ล่ะจะปิดรับสมัครอยู่แล้วว่าแล้วครูสุรพลก็ให้ร้องเพลงให้ฟังเพื่อทดสอบเสียงพอร้องจบครูสุรพลไม่บอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ครูบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปหาครูอีกทีที่กองดุริยางค์ทหารอากาศทุ่งมหาเมฆทำให้สถิตเริ่มใจคอไม่ดีรุ่งขึ้นเขาก็ไปหาครูสุรพลตามนัดครูสุรพลก็ยังไม่บอกว่าจะรับหรือไม่รับแต่บอกว่าวันนี้วงจะไปทำการแสดงที่สถานีวิทยุปชส.7ใต้สะพานพุทธให้ตามไปด้วยพอถึงเวลาทำการแสดงครูสุรพลก็ให้สถิตขึ้นไปร้องโชว์บนเวทีในวันนั้นเลยถือว่าครูรับสถิตเข้าสู่วงสุรพลสมบัติเจริญอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วแล้วครูสุรพลก็ตั้งชื่อนักร้องให้เขาใหม่ว่ารุ่งทิพย์ธารทองท่ามกลางความดีใจอย่างสุดขีดที่ความใฝ่ฝันสูงสุดของชีวิตได้มาถึงจนได้เขาได้เป็นนักร้องประจำวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยที่ใครๆก็ต่างปรารถนาแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่โชคดีเพราะการรับสมัครนักร้องของครูสุรพลแต่ละครั้งมีนักร้องมาร่วมคัดเลือกเป็นหลักพันขึ้นทุกครั้งแต่ครูก็คัดเอาไว้ครั้งละไม่เกิน 4-5 คนและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นคนโชคดีรุ่งทิพย์ธารทองอยู่กับวงไม่นานครูสุรพลก็สนับสนุนให้ร้องเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกชื่อเพลงว่าสั่งนางด้วยเพลงเป็นผลงานการประพันธ์ของจินดาสมบัติเจริญพอเพลงนี้ถูกเปิดออกอากาศก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงทันทีเพราะเพลงนี้ไพเราะทั้งการขึ้นอินโทรของดนตรีไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนองของเพลงและเสียงร้องของผู้ร้องรุ่งทิพย์ธารทองก็ไพเราะทำให้ชื่อรุ่งทิพย์ธารทองมีชื่อเสียงโด่งดังและครองใจแฟนเพลงทั้งประเทศตั้งแต่บัดนั้นนอกจากร้องเพลงเก่งแล้วรุ่งทิพย์ธารทองยังมีความสามารถในการแต่งเพลงได้อีกด้วยได้แต่งเพลงให้นักร้องในวงสุรพลบันทึกเสียงหลายเพลงเช่นเพลงสบตาพาฝันแต่งให้แทนนครปฐมร้องบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกในชีวิตเพลงพบนางเหมือนฝันแต่งให้มนไพรลูกราชบุรีร้องบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกในชีวิตแต่งให้สีไพรลูกราชบุรีร้อง4เพลงคือเพลงวาสนาพาให้เห็นเรื่องมันจริงวอนสวรรค์รักกับพี่ไม่มีขาดทุนอยู่กับวงครูสุรพลได้ประมาณ3ปีก็ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัวในระหว่างที่เป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญรุ่งทิพย์ธารทองก็ได้พบรักกับนักร้องสาวดาวรุ่งในวงคือรุ่งนภาดารากูลจนได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันและในเวลาต่อมาหลายปีก็มีบุตรด้วยกัน3คนเมื่อออกจากวงครูสุรพลสมบัติเจริญพร้อมกับรุ่งนภาดารากูลรุ่งทิพย์ก็มาร่วมก่อตั้งวงดนตรีไพรวันลูกเพชรโดยมีรุ่งเพชรแหลมสิงห์ที่เพิ่งออกมาจากวงดนตรีรวมดาวกระจายก็มาร่วมวงอยู่ด้วยรุ่งทิพย์ได้แต่งเพลงเสียงจากผู้จัดให้ไพวัลย์ลูกเพชรกับร้องเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเพลงเปิดรายการตอนจัดรายการวิทยุเพื่อโปรโมทงานและตอนอยู่กับไพวัลย์ก็ได้เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีกับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ถึงขนาดร่วมสาบานกันว่าจะไม่มีอะไรแยกความเป็นเพื่อนของทั้งสองได้ออกจากวงไพวัลย์ลูกเพชรก็พารุ่งนภาดารากุลไปอยู่กับวงเตือนใจบุญพระรักษาทำหน้าที่เป็นทั้งโคศกหน้าเวทีและนักแต่งเพลงเขาประเดิมแต่งเพลงมีแต่ใจให้เธอให้พรไพรเพชรดำเนินนักร้องวงเตือนใจบุญพระรักษาร้องบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกในชีวิตอยู่กับเตือนใจได้ไม่นานรุ่งเพชรแหลมสิงห์เพื่อนรักก็มาตามให้ไปช่วยฟอร์มวงดนตรีให้กับเมืองมนสมบัติเจริญนักร้องที่ร่วมงานกันในช่วงนั้นมีเมืองมนสมบัติเจริญปักษิณลูกวิเศษรุ่งเพชรแหลมสิงห์รุ่งทิพย์ธารทองรุ่งนภาดารากุลรุ่งทิพย์ได้แต่งเพลงให้รุ่งเพชรร้องบันทึกเสียงหลายเพลงเช่นตายหยังเขียดบ้าจริงนะเบื่อใจหญิงแปลกแต่จริงเมืองบนสมบัติเจริญก็แต่งให้รุ่งเพชรร้องด้วยหนึ่งเพลงคือน้ำใจทหารอาสาในปลายปี2511หลังจากที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์ให้หมายเมืองเพชรไปตามตัวรุ่งเพชรมาพบและแต่งเพลงให้ร้องบันทึกเสียงจนโด่งดัง3เพลงคือไอดินกลิ่นสาวฝนเดือน6และคืนฝนตกทำให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์มีชื่อเสียงโด่งดังมากตั้งแต่ปีนั้นและได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูไพบูลย์บุตรขันธ์
และเริ่มฟอร์มวงกันใหม่รุ่งทิพย์ทานทองก็เข้ามาช่วยดูแลเรื่องวงดนตรีเหมือนเดิมทำหน้าที่เป็นทั้งโฆษกนักแต่งเพลงและในช่วงที่รุ่งเพชรแหลมสิงห์ไปบวชรุ่งทิพย์ก็ทำหน้าที่บริหารวงแทนเรียกได้ว่าในช่วงแรกๆที่รุ่งเพชรกำลังโด่งดังและเริ่มตั้งวงรุ่งทิพย์ทานทองมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือรุ่งเพชรมากที่สุดเพลงที่แต่งให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์ร้องและโด่งดังในยุคนี้ก็เช่นเพลงยิ่งโตยิ่งสวยราคาเท่าไรห้ามเยี่ยมอย่าหึงเกินเหตุวอลลมรักตายทั้งเป็นที่รักของพี่ตามใจน้องและเขาก็แต่งเพลงให้รุ่งนภาดารากุลร้องหลายเพลงเช่นทำเป็นเซ่อพ่อหนุ่มเดือน6เดือนยี่ผ่าเศร้าแฟนอยู่ไหนกลัวไม่รักจริงนอกจากนั้นได้แต่งเพลงปั้นให้น้องชายรุ่งเพชรแหลมสิงห์คือแดนไพรลูกเพชรได้เป็นนักร้องโด่งดังในวงการเพลงด้วยเพลงไม่รักไม่ว่าผมรักคุณใจจะขาดอย่าลืมผมเลยในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะแต่งเพลงให้ตัวเองร้องบ้างเพราะตัวเองก็เป็นนักร้องมาก่อนเพลงที่รุ่งทิพย์ทานทองร้องบันทึกเสียงเอาไว้ก็เช่นเพลง1สั่งนางด้วยเพลงแต่งโดยจินดาสมบัติเจริญ2คิดถึงเธอแต่งโดยทวีลูกเพชรหรือทวีพงษ์มณีนิล3สุดเอื้อมแต่งเอง4เพลงห้ามใจไม่ไหวแต่งเอง5เพลงน้องม่วยแต่งเอง6เพลงเหนือค่าแต่งเอง7เพลงเตือนนางเพราะหวังดีแต่งเองหลังออกจากวงรุ่งเพชรแหลมสิงห์ก็พารุ่งนภาดารากุลมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยตั้งสำนักงานวงดนตรีอยู่ใกล้ๆกับวัดโพเรียงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยฝั่งทนและเปลี่ยนชื่อนักร้องใหม่เป็นชมไพรชินราชมีนักร้องนักดนตรีและหางเครื่องหลายสิบชีวิตชมไพรชินราชจะดูแลเรื่องของนักร้องและดนตรีส่วนรุ่งนภาดารากุลจะดูแลเรื่องหางเครื่องทั้งหมดและมีหางเครื่องชื่อดังคนหนึ่งได้มาร่วมวงด้วยในตอนนั้นโดยเขาออกมาจากวงดนตรีผ่องศรีวรนุชใหม่ๆเขาคนนั้นก็คือกำชัยราชบำรุงหรือสายันสัญญาซึ่งเป็นสุดยอดนักร้องลูกทุ่งในยุคต่อมานั่นเองอย่างไรก็ดีวงดนตรีชมไพรชินราชตั้งอยู่ได้ไม่ถึงปีก็ต้องเลิกเพราะไม่มีนักร้องดังสังกัดในวงทำให้คนดูน้อยต้องขาดทุนอยู่เรื่อยมาแต่ท่านก็ร้องเพลงที่ใช้ชื่อนักร้องว่าชมไพรชินราชไว้หลายเพลงเช่นเพลงคืนนี้ฝันถึงใครกล่อมนิทราแม่วังเหมันครวนงามจริงรอยเล็บเหน็บใจเป็นต้นหลังจากยุบวงชมไพรชินราชก็พารุ่งพาดารากุลผู้เป็นภรรยาไปอยู่กับวงไวยพจน์เพชรสุพรรณอยู่ได้ประมาณ1ปีก็ต้องแยกทางกับรุ่งนภาดารากุลโดยรุ่งนภาไปเรียนและประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณอยู่ที่วัดโพส่วนชมไพรชินราชหรือรุ่งทิพย์ทานทองก็มีภรรยาใหม่ทำให้เลิกร้องเพลงไปพักหนึ่งต่อมาพักพวกได้ชวนให้ไปช่วยงานวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์ทำให้เขากลับเข้ามาในวงการอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงท้ายๆของวงพุ่มพวงแล้วเพราะหลังจากนั้นไม่นานพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เสียชีวิตจึงต้องเลิกไปโดยปริยายประกอบกับช่วงนั้นรุ่งทิพย์ทานทองอายุมากแล้วสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงจึงหันหลังให้กับวงการเพลงโดยเด็ดขาดกลับไปอยู่กับครอบครัวให้ความอบอุ่นกับครอบครัวอยู่ที่บ้านชุมชนดวงมณีซอย1ใกล้ๆกับวัดเกาะสุวรรณารามสะพานใหม่ดอนเมืองอยู่มาจนถึงปี2551ก็ย้ายไปอยู่กับลูกชายที่ชื่อพงศกรทิมขำที่หมู่บ้านสุภาลัยคลองสี่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตหัวดีแชนแนลขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอาจารย์รุ่งทิพย์ทานทองมาณโอกาสนี้ด้วยครับ